Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหมีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา10โมงเช้าและชมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา2ทุ่มทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS podcast และก็ไทย PBS fan นะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และพี่หมิวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มาแทนนะครับยานชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับวันนี้มาแทนคุณหมิวอัยดาสนศรีนะครับนางไม่อยู่ยังไม่อยู่หนีไปพักผ่อนใช่หนีไปพักผ่อนนะครับวันนี้ก็เลยมารับหน้าที่แทนนะครับ1วันนะครับแต่ว่าสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยคุณหมิวก็จะกลับมาละนะหลังจากที่ไปพักผ่อนนะและยิมก็จะไปแทนนี่แหละฮะยังไงก็แล้วแต่วันนี้นะครับรายการพอดแคสต์รีวิวของเรานะครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่จะมารีวิวให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะได้รับได้รู้ได้เห็นกันก่อนล่วงหน้านะฮะแล้วก็เราก็มีเรื่องของสาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับครับวันนี้ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวนะครับวันนี้เราจะคุยกับกูรูเรื่องของการศึกษากันนะครับกับรายการทีคูณทีแคสครับคุยกับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาและก็พี่ก้าววรเกียรตินิ่มมากนะครับจะมาพูดคุยถึงเคล็ดไม่ลับของระบบทีแคสกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆม .6 ที่ต้องรู้เท่านั้นนะพี่ใหญ่เด็กผู้ปกครองเองก็ควรรู้ด้วยเช่นกันเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกเข้าในระดับอุดมศึกษานะครับอีกสักครู่มาติดตามกันกับช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบพี่ใหญ่ดูวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะ แต่ว่ามันก็น่าติดตาม นะครับสำหรับการเมืองสหรัฐเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวที่เราคนไทยทั้งประเทศนะฮะจะต้องติดตามเพราะว่ามีเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเชื่อมโยงกับรายการ Science Tech นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ Science Tech มันจะเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรนะครับเราจะไปดูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับการเมืองสหรัฐนะครับดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากันสักเท่าไหร่เรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมคือนโยบายของประธานาธิบดีแต่ละคนที่จะมาขับเคลื่อนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทั้ง2คนเนี่ยอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับว่าที่ประธานาธิบดีสมัยใหม่คนที่46เนี่ยนะครับคือโจไบเดนเนี่ยต่างกันสุดขั้วเลยครับพี่ใหญ่คืออย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะมุ่งไปด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของโลกร้อนเท่าไหร่อย่างเรื่องของโควิด19ก็เห็นได้ชัดว่าจัดการยังไงบ้างเนาะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเองทีนี้เนี่ยพอโจไบเดนเข้ามาเนี่ยก็จะต่างกันเลยครับคนละขั้วกันเลยเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับว่านโยบายของทั้งสองคนนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อการขับเคลื่อนนโยบายของสหรัฐในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันบ้างนะครับคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในรายการ Science Tech ครับคือทรัมป์เนี่ยนะครับเรียกโลกร้อนนะครับ Global Warming Hoax คำนี้แรงนะครับคำนี้คือเรื่องลวงโลก Hoax H-O-A-X นะครับเรื่องลวงโลกแต่ว่าบางคนก็บอกว่างี้เฮ้ยทรัมป์นี่แบบไม่ค่อยฉลาดหรือเปล่าความจริงใช้คำที่สั้นๆนะไม่ฉลาดนะครับจริงๆผมคิดว่าไม่ใช่นะครับเขารู้แต่ว่าในใจเขาเนี่ย
เอาเศรษฐกิจเป็นตัวเป็นเบอร์หนึ่งไงอันนี้จะฟังพวกนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองนะครับบอกว่าทรัมป์เขาเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับพวกเสียงส่วนใหญ่ของคนอเมริกันก็ต้องเลือกเขาคือมองในแง่การเมืองไงไม่ว่าอย่างอื่นจะเป็นไงก็ตามดังนั้นกรณีของโลกร้อนนะครับซึ่งไปผูกพันกับแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะครับมันก็ผูกพันกับอุตสาหกรรมการเดินทางการขนส่งพวกนี้ใช่ไหมครับแปลว่าคุณก็ต้องลดการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลเบสสิ่งก็ต้องถูกหยุดถูกลดไปใช่ใช่พูดง่ายๆคือทรัมป์เขากลัวเกรงว่าหรือว่ากลัวว่าขืนไปทำเรื่องโลกร้อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยเรียกว่าก็ต้องว่าเสียไอความสามารถทางการแข่งขันไปนะครับในเชิงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับหลังวันที่20มกราคม2564หรือว่า2021การเข้ามาของไบเดนจะมาเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับวิธีคิดง่ายๆคืออย่างนี้ครับอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เกือบทั้งหมดที่หลักๆที่ทรัมป์ทำมาเนี่ยทำให้กลับกันหมดเลยยกเว้นบางอย่างที่ดีต่ออเมริกาแน่ๆก็เดินหน้าต่อไป okay. เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันหลังก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นกรณีทรัมป์เนี่ยนะครับเขาทำเรื่องดีเหมือนกันนะเช่นเขาบอกว่าเขาจะเน้น AIนะครับกับควอนตัมไซเอนซ์ควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งจะเน้นมากเลยนะครับเฮ้ยคนก็สงสัยทำไมมันทำเรื่องดีเป็นได้เหรอ แต่ว่าถ้าเราดูดีนะครับทำไมถึงทำเรื่องนี้รู้ไหมยีนยีลองเดาสิทำไม AI เพราะมันเป็นประโยชน์ต่ออเมริกาใช่ไหมใช่ใช่เป็นเพราะอย่างนี้ไงจีนไงแข่งจีนประกาศว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้าน AIไม่ยอมใช่ไหมครับแน่นอนว่าทรัมป์เป็นศัตรูกับจีนอยู่แล้วเนี่ยย่อมไม่ยอมฉันก็ต้อง AI บ้างแต่นี้ถ้าไบเดนเข้ามาปั๊บเนี่ยแน่นอน AI เนี่ยคงไม่ถูกทิ้งแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำให้อเมริกามีแต้มต่อสูงก่อนหนึ่งโควิดแน่นอนว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำมาเลเทเนี่ยไม่ได้เลยนะครับใครฟังคลิปของไบเดนพูดนะครับบอกว่าให้ใส่หน้ากากเลยเขาพูดเองเลยนะเขาบอกว่า effective กว่าหรือว่ามีประสิทธิผลกว่าวัคซีนอีกถ้าเถิดทำเบื้องต้นพวกทางด้านเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขก็คงต้องจัดการให้ดีนะครับนี้เป็นต้นอย่างกรณีของเรื่องของไอ้อะไร climate change แน่นอนว่าไบเดนก็คงจะต้องเรียกว่าเดินหน้าเรื่องของ clean energy พลังงานที่ไม่ใช้ฟอสซิลแล้วก็คงจะทำผ่านอย่างนี้ครับผ่าน Department of Energy DOE นะครับซึ่งไบเดนคงจะส่งคนของตัวเองที่ให้ความใส่ใจเกี่ยวเรื่องการลดคาร์บอนอิมิชชั่นลงไปการปล่อยคาร์บอนลงไปเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่ต่างกันไหมค่อนข้างต่างกันแบบต่างค่อนข้างจะสุดขั้วเหมือนกันนโยบายของพรรคหนึ่งกับนโยบายของอีกพรรคหนึ่งที่คนละขั้วคนละเรื่องกันเลยนะคนนึงสนับสนุนอีกคนนึงอาจจะไม่สนับสนุนเท่าไหร่ในบางประเด็นในบางกรณีครับแต่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยข้อที่จริงทั้งสองคนรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่โรคโควิด19เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทรัมป์ก็จะเลือกในเดินในด้านของเศรษฐกิจแทนเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยดำเนินต่อไปแต่ว่าถ้าไบเดนเนี่ยก็จะบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยก่อนหรือว่าเรียกว่าล็อกดาวน์จำกัดการอยู่ร่วมกันก่อนแบบนี้มันก็เลยจะให้เห็นนโยบายที่แตกต่างไปแล้วก็ต้องจับตาครับคุณผู้ชมหลังจากนี้นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจประธานาธิบดีนะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างราบรื่นหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนออกมายอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเปรยมาหน่อยๆแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้นะครับดูกันว่าจะมีนโยบายต่อไปอย่างไรและปีหน้าเองนะครับพอโจไบเดนเข้ามาบริหารงานแบบเต็มรูปแบบแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้นะครับสำหรับศึกเลือกตั้งสหรัฐ2020ที่ยังไม่จบง่ายๆครับเรื่องไม่น่าเกี่ยวก็เกี่ยวนะอย่างการเมืองสาระกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมาอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับคนเราเราพูดถึงเรื่องของโรคภัยกันบ่อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคุณผู้หญิงนะฮะเยอะคุณผู้หญิงนะแต่วันนี้เรามีเรื่องของโรคภัยที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้ชายมาฝากกันด้วยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะครับก็เป็นเพศหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันนะครับใช้ชีวิตแบบโลดโผนนะฮะแล้วก็มีบางเรื่องที่ผู้หญิงไม่ทำแต่ว่าก็เป็นเรื่องของผู้ชายอย่างเช่นเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะผู้หญิงไม่มีนะฮะภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำนะฮะก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับมีโรคนิ่วด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคมะเร็งนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับให้มีสอดรับกับสุขภาพที่มันดีขึ้นผู้ชายต้องทำยังไงผู้ชายจะต้องปรับอย่างไรคุณหมอก็มีคำแนะนำมาฝากด้วยนะฮะไปฟังกับคุณหมอกันเลยครับเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชายที่ฟังอยู่สิ่งที่ผู้ชายผู้หญิงต้องเผชิญเหมือนกันก็คือสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมถูกไหมเออมันก็แก่เหมือนกันแล้วว่าคนฟังนะแต่บอกซะก่อนว่าผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ประชากรไทย 66.5 ล้านนะในปี63นะ66ล้านเนี่ยผู้หญิงอายุเฉลี่ยนะหญิงไทยเดี๋ยวนี้นะ80แน่แต่ผู้ชายอายุเฉลี่ย73
จากสถิติเนี่ยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอายุยืนยาวของผู้ชายเฉลี่ยประมาณ7ปีนะจ๊ะเหตุผลเพราะอะไรท่านผู้ฟังเฮ้ยจริงเหรอไม่จริงหรอก 1. ผู้ชายส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับสุขภาพของตัวเองน้อยกว่าผู้หญิงข้อที่2ผู้ชายมีแนวโน้มจะทำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงกับการทำลายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การใช้ชีวิตอย่างโลดโผนตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะค่ะข้อที่3ปัจจุบันการดำเนินชีวิตเนี่ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากกว่ากินข้าวอาจจะไม่ออกไปเดินกินข้างนอกแล้วสั่งอะไรต่ออะไรสั่งเข้ามาได้ง่ายดีต้องเดินไปกินนะอาหารก็เต็มไปด้วยแป้งไขมันเคลื่อนไหวก็น้อยนะคะข้อที่4การดำเนินชีวิตเป็นรูปแบบคนเมืองมากขึ้นก็คือยังไงล่ะยิ่งทำให้มีความกดดันเคร่งเครียดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเกิดโรคเครียดด้วยโรคเครียดก็จะทำให้เกิดโรคอีกหลายอย่างนะหัวใจความดันอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมทำไมมันเยอะจังเลยล่ะคุณหมอยังบอกเลยว่าก็แก่เหมือนกันแล้วว่า นะฮะ นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอออกมาพูดออกมาบอกนะครับติดตามกันได้วันศุกร์นี้นะครับเวลา10:30 น.กับรายการโรงหมอนะครับโรคที่ผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยแล้วผู้ชายเนี่ยก็คือมนุษย์เหมือนกันเป็นโรคได้เหมือนกันแต่ว่าบางโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่รุนแรงกว่าผู้หญิงด้วยจากการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้มีเรื่องของโรงหมอ7วัน7โรคนะฮะแล้วก็7เรื่องเนี่ยมาบอกกันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารไทยในแต่ละภาคนะของวันนี้นะ10:30 น.ฟังได้นะฮะภาคเหนือมีอะไรบ้างอ่ะที่เป็นอาหารพื้นถิ่นเลยอ่ะแกงฮังเลแกงโฮนี่ต้องให้คนเหนือบอกนะน้ำเงี้ยวไหมครับนะฮะน้ำเงี้ยวไหมฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของกระดูกสะโพกที่หนีบกันอันนี้คือของวันอังคารครับนะมันหนีบกันยังไงพี่ใหญ่มันหนีบกันได้นะจริงๆมันหนีบกันได้มันเป็นภาวะหนึ่งมันเป็นเรื่องของกระดูกสะโพกนี้ต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับมีทางเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งด้วยผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยกินยากนะครับอาหารเนี่ยค่อนข้างจะกินแล้วไม่อร่อยแต่ก็มีทางเลือกให้นะครับมี mindset ที่ดีควรเป็นอย่างไรโรคร้ายสำหรับผู้ชายอันนี้บอกไปแล้วสุขภาพจิตเปลี่ยนไปเมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณธรณินอายุเลข3ขึ้นไปเลข4ขึ้นไปสุขภาพจิตจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงที่มาพร้อมกับอาหารนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามจริงๆเราเคยได้ยินแต่โรคไตเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าโรคหัวใจเนี่ยเราต้องระวังด้วยเหมือนกันสำหรับสัตว์เลี้ยงใช่โรคหัวใจสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยมากับสัตว์เลี้ยงมากับอาหารจะมาในรูปแบบของไขมันในเส้นเลือดมีภาวะอุดตันเหมือนมนุษย์เลยเราต้องระวังเหมือนกันเนาะอาหารในน้องหมาน้องแมวเลยครับก็ติดตามกันได้กับ7 เรื่องราว7วันกับโรงหมอนะครับต่อไปเราจะพาไปย้อนอดีตกันบ้างครับพี่ใหญ่จะพาไปติดตามเรื่องราวของวิวัฒนาการของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกต้องครับผมจริงๆแล้วเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับมีประวัติที่ยาวนานไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากทางของยุโรปสมัยยุคกรีกโรมันนะซึ่งก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆส่วนในประเทศไทยเนี่ยในรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวของเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเข้ามาใช้ในราชสำนักด้วยแล้วก็ยังมีวิวัฒนาการต่างๆมากมายว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตัวอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับรายการมองอดีตครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและแสดงถึงบำเหน็จความดีความชอบใช่ไหมของผู้ที่ได้ปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยหรือทำคุณประโยชน์เพื่อรัฐต่างๆเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายที่รัฐต่างๆเหล่านั้นสร้างขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการได้รับเนี่ยก็เป็นต้องเป็นเรื่องดีแล้วเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจใช่ไหมใช่ครับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจประวัติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องอิสริยาภรณ์เนี่ยคุณใหญ่ในโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องอิสริยาภรณ์ที่เราเห็นในรูปแบบเป็นเหรียญตราก็ดีใช่ไหมเป็นดวงดาราติดหน้าอกก็ดีหรือเป็นสายสะพายใช่ไหมต่างๆก็ดีเนี่ยลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในลักษณะนี้เนี่ยกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยในทวีปยุโรปเป็นธรรมเนียมของยุโรปเขาซึ่งในยุโรปเองเนี่ยมันก็มีรากฐานย้อนไปได้จนกระทั่งถึงสมัยกรีกและโรมันนู่นเนี่ยโอ้ย้อนไปนานเหมือนกันนะเนี่ย 2-3,000 ปีที่ล่วงแล้วนั่นน่ะใช่ไหมครับครับนะซึ่งเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมตะวันตกครับ
อารยธรรมฝรั่งอะว่างั้นเถอะอารยธรรมยุโรปเนี่ยมันมีรากเหง้าในแทบจะทุกด้านอะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็เช่นกันจักรวรรดิกรีกโรมันเนี่ยนะครับจักรพรรดิหรือกษัตริย์ของยุโรปในสมัยกรีกโรมันเนี่ยก็จะมีการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นเป็นสัญลักษณ์นะเป็นเครื่องหมายสำหรับผู้ที่มีความดีความชอบจะเป็นพระราชวงศ์จะเป็นนายทหาร ใช่ไหมแม่ทัพนายกองตลอดจนข้าราชการทางฝ่ายพลเรือนเนี่ยที่มีได้ประกอบคุณงามความดีมีความดีความชอบทั้งในฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเนี่ยหัวใจของการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัฐต่างๆในยุโรปเนี่ยคุณใหญ่จะต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นวัตถุรูปธรรมของราชอาณาจักรนั้นๆนะแสดงว่าแต่ละราชอาณาจักรเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยถูกต้องเพราะนั้นก็เรื่องเครื่องหมายของแต่ละราชอาณาจักรสัญลักษณ์อะไรก็เอามาใส่ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแม้แต่สีสีซึ่งถือว่าเป็นสีประจำรัฐสีประจำราชวงศ์นะครับสีเนี่ยมีความสำคัญมากนะพูดแล้วเนี่ยนะสีต่างๆเนี่ยก็เอามาใส่ในอะไรในแพรแถบในแพรแถบเป็นสีของสายสะพายของแต่ละรัฐที่ว่าพอแต่ละรัฐมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับมอบให้นะไม่ได้มอบให้แต่เฉพาะบุคคลที่เป็นอะไรสมาชิกของรัฐเท่านั้นนะก็เกิดมีธรรมเนียมเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐกันเนี่ยระหว่างประเทศกันเนี่ยมีธรรมเนียมที่ประมุขในระดับกษัตริย์ก็ดีหรือต่อมาเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยมันมีระบอบสาธารณรัฐเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับนะประธานประมุขของแต่ละรัฐอ่ะจะเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเกิดพิธีการทูตอันหนึ่งเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยคือประมุขของรัฐก็จะมีการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กันด้วยนี่เป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายตอนด้วยกันใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่ครับเป็นวิวัฒนาการก่อนนะครับในตอนแรกแล้วก็ยังมีอีก7ตอนนะครับที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ติดตามตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเหมาะกับใครด้วยนะครับที่สำคัญก็คือคนที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติแม้จะเป็นสามัญชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนกันนะอาจารย์นั่นเป็นคนบอกนะครับแต่เสียงคุณนะในรายการก็คือคุณนั่นแหละผมนั่นเองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับรายการมองอดีตตอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นวิวัฒนาการนะครับไปตามฟังกันได้ในพอดแคสต์ที่รายการมองอดีตไทย PBS Podcast นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วง Podcast Interview เรามาคุยเรื่องของการศึกษาอีกประเทศหนึ่งพี่ใหญ่ที่เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของการศึกษาเลยก็คือฟินแลนด์นะครับโอ้โหแถบสแกนดิเนเวียนี่ขึ้นชื่อเรื่องของการศึกษาที่เราก็แบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะรับเอาวัฒนธรรมรับเป็นแบบอย่างมาเหมือนกันนะเพราะว่าการศึกษาแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่มีมาตรฐานค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่ารูปแบบของการศึกษาในฟินแลนด์เนี่ยจะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับนะครับแต่เขาก็ไม่หยุดพัฒนาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็มีการพัฒนาปฏิรูปการศึกษามาไม่นานมานี้เองครับปฏิรูปกันอีกรอบนึงซึ่งการนำมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อปี2016เนี่ยถือว่าเป็นการที่ทำให้ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่หยุดพัฒนาครับทำไมประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดแล้วยังต้องมีการปฏิรูปการศึกษาอยู่นะครับไปฟังเรื่องราวจากรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิศวดีกิตติปัญญานะครับผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารอากิจไทยแลนด์ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟินแลนด์ก็ถูกวิจารณ์ว่าหลักสูตรคือถูกวิจารณ์โดยคนในประเทศนะคะว่าหลักสูตรเราสอนให้เด็กขี้เกียจหรือเปล่าเพราะว่ามันวัดอะไรไม่ได้เลยสอบก็ไม่มีสอบครั้งแรกสอบเขาเรียกสอบมาตรฐานครั้งแรกเข้ามหาวิทยาลัยเด็กไปเรียน4ชั่วโมงต่อวันถูกไหมไม่ถึง4ชั่วโมงค่ะเรียกว่า4คาบคาบละ45นาทีแล้วพักทุกคาบจะไม่มีเหมือนเราที่แบบ2คาบติดกันแล้วค่อยพักไม่มีค่ะเขาบอกเด็กสมองรับไม่ได้เกิน45นาทีต้องพักหมดแล้วครูก็รับไม่ได้เหมือนกันนะมัน4คาบจริงๆแล้วเรียนรวมกันแค่3ชั่วโมงนะกันบ้านก็ไม่มีตอนหลังๆมีหน่อยนะแต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นการบ้านทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นออปชั่นอลครับแล้วเด็กฉันสอนกําลังสอนให้พลเมืองฉันขี้เกียจหรือเปล่านะพ่อแม่ก็กังวลในขณะที่สิงคโปร์ตอนนั้นโอ้โหคะแนนทุกคนวัดได้ A level อะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนก็วิจารณ์ประเทศกันเละเทะเสียหายเต็มไปหมดอยู่มาวันนึงก็ต้องขอบคุณ OECD ลุกขึ้นมาวัดพิซซ่าสกอร์วัดปั๊บฟินแลนด์ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับ
ทีมฟินแลนด์ก็งงได้ยังไงเฮ้ยเราทำอะไรวะเฮ้ยเราทำอะไรถูกงงเหมือนกันงงเสร็จเขาก็มาศึกษาตัวเองตั้งปี2000เขาศึกษาตัวเองแล้วถอดบทเรียนเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นการศึกษาต่างประเทศถูกไหมคะก็มันก็เริ่มมีการเปรียบเทียบแล้วฟินแลนด์กับที่อื่นเป็นยังไงเขาก็เริ่มรู้แล้วอ๋อเขาต่างจากคนอื่นยังไงคนข้างในที่คริติไซส์เขาก็ชัดอัพไปเลยเงียบไปเลยอ๋อโอเคสรุปมันดีนี่หว่าอะไรเงี้ยสรุปมันมีตัววัดสุดท้ายมันก็ต้องพึ่งตัววัดนะพิซซ่ามาวัดให้เขาใช่ไหมนี่พอวัดไปสักพักเนี่ยฟินแลนด์ก็เริ่มดีใจเขาก็ต้องเตือนตัวเองอย่างหนังสือเล่มนี้จะพูดซ้ำหลายๆรอบเลยว่าเราต้องเตือนตัวเองว่าเราอย่าติดกับในอดีตงั้นพอเขาถึงจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำวิจัยเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันทำมา20ปีแล้วที่สัมภาษณ์คนเขียนนะคะตอนที่ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าทำวิจัยเรื่องดิจิตอลดิสรัปชันว่าผลกระทบของการศึกษาจะเป็นอย่างไรเขาวิจัยแล้วก็ทำเรื่อง Active Learning มาตั้งปี1980ฟังแล้วแบบฮะ1980วิจัยและทดลอง Active Learning มาแล้ว Phenomenal Learning จริงแล้วใช้มาประมาณ2ทศวรรษก่อนปฏิรูปแต่ไม่ได้ใช้ในทุกโรงเรียนเป็นการทดลองคือเนื่องจากว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อยู่ University of Helsinki เป็นหัวหน้าทีมวิจัยให้กระทรวงศึกษาฟินแลนด์แล้วเขามี Learning Lab เป็นห้องทดลองคือมันเหมือนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เป็นห้องทดลองห้อง Lab ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นห้องทดลองการศึกษาและการเรียนรู้เป็นทั้งชั้นเลยแล้วก็เป็นเหมือนห้องแบบทดลองเรียนซิแล้วเป็นกระจกเหมือนกระจกเห็นด้านเดียว Observe ผู้เรียน Observe ผู้สอนอะไรเงี้ยคือเขาทำเป็น Lab ชัดเจนเลยคะเป็น Learning Lab for the futureพอเขาทดลองไปเรื่อยจนกระทั่งไฟนอลแล้วว่าฟีนอมเลิร์นนิ่งหลังจากทดลองในหลายที่แล้วเนี่ยเวิร์กปั๊บ2016บังคับใช้ทั้งประเทศเพราะต้องการตอบโจทย์เรื่องของดิจิตอลรีซับชันในยุคที่เทคโนโลยีมาแทนที่คนควรจะเรียนอะไรในเมื่อสิ่งที่เราสอนเด็กมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องของการส่งต่อความรู้เข้าสู่ช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะครับวันนี้จะชวนคุยเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับน้องๆม.6หรือว่าเทียบเท่านะครับที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบอกเล่าเรื่อง TCAS เป็นประจำอยู่แล้วในไทย PBS Podcast นะครับกับรายการที่คุณ TCAS ครับวันนี้อยู่กับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาแล้วก็พี่ก้าววรเกียรตินิ่มมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้น้องน้องม6แล้วก็เทียบเท่าเนี่ยต้องฟังเลยปกติอะไม่ได้สวัสดีอย่างนี้หรอกต้องยังไงเจียวเจ้าวันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีเป็นรักโยกเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าตกใจคืออยากจะให้ไปฟังจิงเกิลรายการก่อนจริง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 เนาะจริงเรามีแรปนะในรายการวิธีที่เข้าทีวิธีที่เข้าชาวิธีที่เข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าเราไม่เสียทีเราไม่เสียท่าทีแค่จะต้องสยบถ้าคุณได้พบกับความเป็นจริงที่ว่าตื่นเลยไปฟังในรายการต้องฟังในรายการโปรดิวเซอร์ร้องให้ได้สักหน่อยไหมไม่ก่อนเอาได้นะเอาจริงๆวันนี้นะครับพี่นัทนะครับแล้วก็น้องก้าวนะครับพี่นัทนะขยี้เข้าไปค่ะคำว่าพี่นะครับวันนี้พี่นัทนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษามาฝากนะครับโดยเฉพาะการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่แคสนะครับผมเองไม่เข้าใจเพราะว่าผมเองอยู่ในสมัยเป็นทรานส์แกพี่นัทด้วยพี่นัทด้วยเราว่าการรุ่นใหม่แล้วนะแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วยังยีนเนี่ยคุณทันทีครับทันทันไหนฮะแอดมิชชั่นเจน2เจน2เราเจน1เจน1เป็นทรานส์ทีนี้ต้องถามพี่นัทหน่อยว่า TCAS เนี่ยคืออะไรมันต่างจากอันก่อนๆไหมอ๋อโอเคคือ TCAS เนี่ยนิยามสั้นๆที่สุดคือระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาง่ายกว่านั้นก็คือระบบที่คัดเลือกคนที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี้ยโอ้โหมันมีเลขอยู่2ตัววันนี้วันที่16ไปแล้วไม่ทันแล้วคือเลข2ตัวที่ว่านี่คือเลข5กับเลข4เลข5นี่คือมันมี5รูปแบบแต่ว่ามันมี4รอบของการรับสมัครดังนั้นเด็กยุคนี้เขาก็จะคุ้นกับเลข5เลข4 5รูปแบบ4รอบแต่ที่พี่บอกว่าวันนี้16ไปแล้วคือ5 4มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วคนล่างมันไม่ได้ใช้แล้ว
พยายามนะโอเคดังนั้นนะคะคำว่ารูปแบบก็หมายถึงว่าเราจะเหมาะสมกับรูปแบบไหนกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรอบแบบรูปแบบไม่ใช่รอบแบบรูปแบบแต่จะเล่นในช่วงเวลาไหนขึ้นอยู่กับรอบยุค admission ก็มีช่วงเดียว entrance พวกยุคคนแก่อย่างพี่ใหญ่เนี่ยนะคะก็มีช่วงเดียวแต่ว่าถ้าเป็นยุคน้องปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นได้ทั้งหมด4รอบเหมือนสมมติเหมือนวอลเลย์บอลน่ะไม่ได้แข่งรอบเดียวจบแข่งทั้งหมด4เซตเซต1จบต่อเซต2จบ3จบ4อ่ะถ้าง่ายๆที่สุดมันคือแบบนี้แต่ถ้าจะยากและลึกซึ้งต้องไปฟังในทีคุณทีแคสพูดหมดไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนฟังพูดเลยว่าในรายการเนี่ยถึงแม้ว่าดูคอนเทนต์เราอาจจะดูเครียดที่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดดูหน้าเราอ่ะจะดูเครียดคืออย่างงี้ถ้าดูหน้าพี่นัทอาจจะเครียดแต่มาที่พี่ก้าวเพราะว่านโมตัสสะเพิ่งศึกนะที่เห็นหัวล้นเนี่ยคือพี่เพิ่งศึกนะฮะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรผมไม่โอ้คือต้องบอกว่าในรายการของเรานะครับพี่จะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆทุกๆคนที่อยู่เป็นเจนเด็กๆนะครับอายุอาจจะต่ำกว่าสัก20นะบางครั้งพี่ก้าวก็เหมือนตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ห่วงเด็กไปเรื่อยคือบางทีเนี่ยเราจะเข้าใจไงเข้าใจความรู้สึกของเด็กว่าเราก็เพิ่งผ่านโมเมนต์ของการที่จะสอบเข้าคัดเลือกไปได้ไม่นานไม่ถึง10ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นข้อข้องใจที่เราสงสัยมาตลอดทำไมเราไม่มีใครมาไขข้อข้องใจให้เราเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นตัวแทนของน้องๆในการที่จะคอยถามกูรูอย่างพี่นัทว่าแต่ละรอบแต่ละเรื่องหรือว่าบางสิ่งบางอย่างบางจุดที่ว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมีในการศึกษาพี่จะเป็นคนอาสาไขข้อข้องใจให้นะและในรายการเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยบอกว่ารายการที่คุณดีแคสเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวที่ใน Google เนี่ยมันไม่มีมันต่างกันยังไงทำไมถึงไม่มีใน Google เนี่ยคือพูดบ่อยมากเลยเป็นสโลแกนที่เราสร้างความยิ่งใหญ่ให้รายการของเราซึ่งเราก็เขาเรียกว่าสถาปนาสถาปนาตนขึ้นมาว่าเราจะคุยเรื่องที่ Google ไม่มีเอาแบบนี้ก่อนปัจจุบันเนี้ยทุกคนหาความรู้ได้ใน Google ทั้งหมดครับแต่ว่าเรื่องของทีคุณทีแคสถ้าคุณเซิร์ชเนี่ยแน่นอนว่ามันมีใน Google แต่เรื่องที่เราพูดเนี่ยมันจะลึกเกินกว่าที่ Google จะอยากถึง เพราะ Google เนี่ยเขาจะสำรวจข้อมูลมาจากสิ่งที่คนพูดถึงบ่อยที่สุดเขามีระบบ Search Engine ถูกไหมแต่ว่าเรื่องของความฝันแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจเจกเรื่องของแต่ละคนแต่ว่ารายการทีคุณทีแคสเนี่ยเหมือนเราแบบถอดวิญญาณถอดหัวไส้ของพี่ก้าวพี่ก้าวก็จะเป็นอีกนะที่เห็นเราพูดอย่างเงี้ยในรายการเราก็พูดอย่างนี้ใช่ใช่เพราะพี่ก้าวเนี่ยจะเหมือนปฏิบัติกรรมฐานมานานถ้าสังเกตได้จากรูปทรงที่เพิ่งศึกมานะคะก็จะถอดจิตได้เพื่อที่จะไปพูดคุยกับน้องๆเราก็รู้ว่าข้อมูลที่เด็กสนใจคืออะไรดังนั้นเรื่องของเรามันจึงต่างจาก Google ตรงที่ว่ามันจะเป็นวิธีการที่เข้าทีเข้าท่าในการเข้ามหาวิทยาลัยแถวนี้หรือแถวหน้าใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละเรื่องที่เราเอามาเนี่ยบางเรื่องอ่ะมันลึกจริงๆหรือบางเรื่องเป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามจะหาคำตอบแต่ว่าไม่มีใครสรุปเป็นบทความหรือไม่มีใครสรุปออกมาเป็นหลักการและเหตุผลเพราะฉะนั้นบางเรื่องเป็นเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยมันไม่มีใครที่สามารถมาฟันธงได้เพราะฉะนั้นรายการของเราเป็นเหมือนแบบไกด์แนวทางยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ไหมเรื่องลึกๆอะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นหลายๆครั้งที่เราจัดรายการเนี่ยเราพยายามที่จะขอจัดที่ห้องใต้ดินเพราะว่ามันต้องลึกไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ทำเรื่องนี้ใช่ไหมแก่โลกแล้วนะคือจะให้ลึกขนาดนั้นเลยคือยกตัวอย่างลึกๆเลยอย่างเช่น4รอบที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างแยกไปเลยว่ารอบหนึ่งเนี่ยเหมาะกับใครลึกลงไปเลยว่าไอ้คำว่าเหมาะเนี่ยต้องทำตัวอย่างไรให้มันเหมาะอ่ะลองเซิร์ชคำนี้ทำตัวอย่างไรให้มันเหมาะทีแคสรอบหนึ่งทำตัวอย่างไรให้มันใช่คือคำลึกๆแบบเนี้ยข้อมูลที่ได้มันจะเป็นข้อมูลกว้างๆแต่ของเราจะมี how to ระบบแล้วไงวิธีการที่เข้าทีต้องมี how to ให้นะคะไม่ใช่แค่เป็นแค่คำสอนคือตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ากว่าความสอนเราจะมีตัวอย่างที่ดีมีเคสสตัดดี้จากคนที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงคนที่ล้มเหลวแต่ล้มเหลวของเขาเนี่ยมาบอกเราว่ากรุณาอย่าล้มเหลวแบบเขาคือทุกอย่างเนี่ยมันคือเราจะเจอวิธีการที่เข้าทีสำหรับบางคนเฮ้ยวิธีการนี้มันไม่เข้าท่าเราจะได้รู้กันนี่คือข้อมูลลึกที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเซิร์ชเนี่ยเป็นเรื่องของคนมากมายแต่ที่คุณทีแคสเนี่ยเรามั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องของคุณคือของคุณอะคือแบบเฮ้ยทำไมมันบังเอิญอะตรงกับปัญหาของเราเลยมันเหมือนมันหาทางออกไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะมีช่วงที่เราไปนำกูรูในแต่ละด้านที่เขาศึกษาในคณะต่างๆมาแล้วพอจบออกมาปุ๊บเขาก็ไปประกอบอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆเช่นถ้าเกิดเรียนนิติเราก็จะเชิญทนายความมาอยากเรียนแพทย์เราก็จะเชิญคุณหมอมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลว่าเฮ้ย
ตอนที่คิดว่าตอนเรียนแล้วก็กว่าที่จะมาเป็นคุณหมอได้ผ่านอะไรมาบ้างเมื่อเรียนแล้วประสบการณ์จริงเป็นยังไงออกมาทํางานแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทั้งน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทํากันบ้านแล้วก็ฟังเรื่องราวก่อนว่าเฮ้ยมันใช่คณะใช่สาขาวิชาที่น้องๆอยากจะเรียนจริงๆหรือเปล่าครับทีนี้ทีคูณทีแคสเป็นรายการเสียงมันไม่เห็นภาพเนี่ยโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะสําหรับพี่ณัฐแล้วก็พี่ก้าวเองทำอย่างไรที่ทำให้คนฟังได้เห็นภาพเราเล่นละครเวทีในรายการเราเป็นละครเวทีเสียงเราเล่นใหญ่ใจโตนะคะคือจริงต้องบอกก่อนหลักการของรายการเสียงเนี่ยการสร้างเสียงเป็นหน้าที่ของเราการสร้างภาพเป็นหน้าที่ของคุณเราไม่ต้องไปนั่งสร้างภาพให้เขาเพราะว่าหลายคนผิดหวังคือเราพยายามจะสร้างภาพว่าเราน่ารักเราอวยกันบ่อยมากทุกครั้งที่เปิดรายการเราพี่แก้วสุดหล่อเลยพี่ณัฐยาสุดสวยน่ารักดูดีคือเราก็พยายามยัดเยียดสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็พบว่ามันเป็นภาพที่ผิดเพี้ยนนะคะเอาเป็นว่าพอฟังรายการของเราเนี่ยถ้าฟังอย่างตั้งใจมันจะเกิดการจุดประกายความคิดมันสปาร์คในความคิดแล้วมันจะจินตนาการภาพคุณไม่ต้องจินตนาการภาพเราสองคนแค่จินตนาการตัวเองว่าในอนาคต4ปีเราจะอยู่ที่ไหน40ปีจะทำงานประเภทไหนแค่คุณมีภาพเนี้ยนั่นคือความสำเร็จของรายการเสียงของเราสองคนแล้วซึ่งเรามั่นใจนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เปิดใจลองรับฟังไม่ใช่แค่น้องๆเองรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราจะเน้นย้ำว่าแบบอยากให้เปิดใจที่จะลองเข้าใจน้องๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าเสียงของเราสองคนน่าจะส่งไปถึงท่านได้และทำให้ท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นจากการฟังครอบครัวไหนทะเลาะกันไม่รู้ว่าจะเลือกคณะอะไรอย่างไรเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการทุกคนหยุดแล้วก็เปิดยื่นพอดแคสต์เข้าไปฟังรายการปุ๊บมันเหมือนกับมีอนุญาโตตุลาการมีศาลเข้ามาคือฟันธงเลยเข้ามาตัดสินไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอนุญาโตเนี่ยมันคือเกิดขึ้นก่อนจะไปวุ่นวายกับการฟ้องร้องก็มาเจรจากันเนี่ยคือรายการเราจะไปนั่งแบบทะเลาะกับคุณแม่ทำอย่างไรดีมันไม่ใช่ไงคือปล่อยเปิดใจแล้วก็อยู่ด้วยกันในรายการเนี้ยทีนี้มีคำถามคือน้องๆหลายๆคนถามว่าทีแคสอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ทำไมรายการของเราถึงได้ทำให้มันมีอะไรขึ้นมาโอ้โหเราจัดรายการนี้มากี่หมื่นตอนแล้วนะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะประมาณสักแต่ก็หลายเกือบร้อยเลยนะเกือบร้อยแล้วไปถึงร้อยปีนะอยู่กันมานานมากคือทีแคสถ้าเซิร์ชจาก Google ใช้เวลาอ่านวัน2วันมันน่าจะทำความเข้าใจได้แล้วแต่คำถามของพี่ใหญ่คือเราเจ้ยแจ้วอะไรกันอยู่ได้เป็นปีๆต่อเนื่องกันได้เพราะอย่างที่บอกไงคะว่าความฝันของแต่ละคนน่ะมันได้รับการออกแบบแตกต่างกันเราไม่ได้ดูแลคนแค่มวลรวมทุกคนต้องเหมือนกันหมดเราไม่ได้ต้องการการ copy pasteทุกคนเหมือนกันแต่เพราะรายการของเราเนี่ยจับหาความแตกต่างเจอดังนั้นในแต่ละวันในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนแต่ละปีของเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นซอกหลืบของ T-Cast อ่ะมันต้องล้วงแซกแกะแงะแหวกเข้าไปที่ชั้นใต้ดินที่ลงลึกมากเพื่อที่จะดึงเด็กเข้ามาสู่แบบทุกคนบินได้เราไปดึงเด็กมาจากชั้นใต้ดินแล้วบอกว่าเฮ้ยมาบินไปด้วยกันมันไม่ใช่แค่นกหรือคนที่นั่งเครื่องบินเท่านั้นที่บินได้แต่ความฝันมันคือการติดปีกให้ทุกคนบินได้และหน้าที่เราคือก็ติดปีกให้เด็กอ่ะจะอยู่ลึกแค่ไหนอยู่ภายใต้ความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างไรแต่มันมีวิธีการที่เข้าทีเข้าท่าเสมอเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวในรายการของเรามันยังมีหลายแง่มุมวางแผนครอบครัวความรักการเงินไม่ใช่ มันมีหลายมิติทั้งเรื่องของการสร้างความเข้าใจในครอบครัวการค้นหาตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าคุณพ่อคุณแม่พอเจอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับการศึกษาแล้วจะเข้าใจลูกได้มากขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายแง่มุมครับอย่างที่พี่ณัฐบอกว่าหลายมิติจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาฟังครบแน่นอนนั่นหมายความว่ารายการนี้เนี่ยเหมาะสำหรับหนึ่งก็คือกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองมีกลุ่มไหนอีกไหมคือความเหมาะสมของรายการนี้เหมาะสมกับทุกคนที่มีความฝันทั้งสิ้นเลยเพราะว่าบางครั้งอะเรื่องทีแคสอะไปคุยกับเด็ก25 26กำลังจะต่อปริญญาโทเขาก็ใช้แรงบันดาลใจเหล่านี้ซึ่งมันไม่เคยได้รับการพูดคุยมาก่อนในช่วงก็เป็นเด็กม.ปลายฟังได้แต่ถามว่าทาร์เก็ตหลักจริงๆแน่นอนเด็กม.ปลายต้องฟัง2บอกเลยค่ะว่าผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการเลือกคณะและที่สำคัญเป็นซัพพอร์เตอร์ถูกไหมดูแลสนับสนุนดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยหลายๆครั้งมักจะก้าวล่วงเข้าไปในดวงดาวความฝันของลูกแล้วก็ไปบอกว่าความฝันของพ่อแม่คือมรดกของหนูนะซึ่งเด็กเขาก็รู้สึกว่าเขากำลังสร้างเก็บหอมรอมริบความฝันของตัวเองอยู่แต่ผู้ปกครองเข้ามาบอกว่าความฝันของพ่อแม่คือความฝันของหนูต้องสานต่อนะเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มันคือสิ่งที่ควรต้องเคลียร์กันค่ะว่าความฝันของคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ใช่มรดกของลูกเสมอไป
พราะเขาอยากเก็บสะสมความฝันของตัวเขาเองดังนั้นผู้ปกครองเหมาะอย่างยิ่งที่จะฟังมันจะเกิดตรงกลางมันจะลดช่องว่างให้กับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆได้ใกล้กันขึ้นและกลุ่มที่3ที่ไม่อยากให้พลาดเลยครูอาจารย์พี่นัทไปบรรยายไปแนะแนวหลายที่เราพบว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยเป็นครูประจำวิชาที่รับหน้าที่เป็นครูแนะแนวท่านใช้ความรักท่านใช้ความเมตตาดูแลเด็กแต่บางครั้งการใช้เวลาเพื่อลงลึกเรื่อง TCAS อาจจะไม่ใช่ภารกิจหลักของท่านเด็กหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นรายการนี้ขอ3กลุ่มนี้เลยมันสามารถช่วยยกการศึกษาชาติได้เลยถ้าเด็กเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจและครูอาจารย์เข้าใจคุยเรื่องเดียวกันผ่านรายการของเราอะเรื่องการศึกษามันจะได้รับการดูแลโดยอัตโนมัติอะคือหน่วยย่อยที่สุดมันเข้าใจเนี่ยว่าหน่วยใหญ่มันจะเข้าใจไปด้วยโดยอัตโนมัติของมันเลยเนี่ยคุณธรณินทร์ส่งไปฟินแลนด์นะตอนนี้ฟินแลนด์ก็จะปฏิรูปการศึกษาใช่ใช่ส่งไปเรียนรู้ที่ฟินแลนด์งั้นเดี๋ยวพี่เดินสเตทเมนต์เลยแล้วกันนะคะแล้วฝากเดินเรื่องในการส่งตัวไปไปเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะออกประเทศได้เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับ TCAS แล้วก็ฝากรายการให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับพี่ก้าวขายเก่งฝากขายก่อนก็นะครับตอนนี้เนี่ย TCAS ก็ใกล้ที่จะเปิดรอบแรกก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วถูกต้องนะครับน้องๆหลายๆคนก็กำลังเตรียมที่จะทำพอร์ตกันเลยและเดี๋ยวเราจะมี EP ใกล้ๆนี้เกี่ยวกับเทคนิคของการทำพอร์ตโฟลิโอทำอย่างไรให้ปังทำอย่างไรให้สอบติดมาฝากน้องๆกันแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวนะครับอยากจะให้เข้าไปเชื่อว่าไม่ใช่น้องๆเองนะครับที่จะมีประโยชน์ต่อการรับฟังรายการของเรายังมีคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากเข้าใจเด็กรุ่นนี้ว่าเขาคิดยังไงเขาเติบโตอย่างไรแล้วเขามีวิธีการวางแผนชีวิตในวันข้างหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมพี่ก้าวแล้วก็พี่นัทจะขอเป็นตัวกลางนะครับอาสาแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับทั้ง2เจเนอเรชันให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนาะไม่ไปตัดทำลายความฝันของใครแล้วก็ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นฝากรายการทีคุณทีแคสด้วยนะครับได้ค่ะสำหรับพี่นัทขอนิดนึงคือเรารู้แหละว่าเรื่องการศึกษามันเหนื่อยแต่อยากจะบอกน้องๆว่ายอมเหนื่อยเพื่อความฝันดีกว่าอยู่ไปวันๆโดยไม่รู้ว่าฝันคืออะไรมันเคว้งคว้างอ่ะมันนี่ซาวด์เอฟเฟคเหรอคะนี่โอ้โหซาวด์เอฟเฟคเราสดๆกันเลยนะคะคืออันนี้มันสำคัญมากๆคือถ้าเรารู้ว่าเราเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะอะไรเนี่ยมันจะไปต่อได้นะคะแล้วถ้าวันนึงวันประกาศผลออกมาคุณไม่สักเซสคือไม่ประสบความสำเร็จในความฝันก็ไม่เป็นไรคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวที่จะมีฝันที่ไม่เป็นจริงแต่จงกลัวการใช้ชีวิตจริงโดยไม่มีฝันสายเสกมาอันนี้น่ากลัวกว่าจริงบาดใจมากมันเหมือนคนตายแล้วถูกป่ะคนไม่มีฝันเหมือนคนตายแล้วดังนั้นมาสร้างความฝันในรายการที่คุณทีแคสใช่เพราะว่าถ้าเกิดฟังอ่ะได้ทั้งแพชชั่นได้ทั้งกำลังใจและใครที่กลัวแบบว่าจะสอบไม่ติดกลัวว่าไม่รู้จักระบบรายการของเราอ่ะพูดเลยนะยิ่งปีของ TCAS 64อ่ะน้องๆครับมันเป็นปีของเขาเรียกว่าระบบเขาเรียกอะไรนะเราใช้คำว่าเป็นปีที่มีพรหมวิหาร4ครบ เป็นรอบที่มีเมตตามากมุตกรุณาสูงมุทิตาสุดๆไม่ติดเลยก็แค่อุเบกขาเพราะฉะนั้นน้องๆครับถ้าอยากจะติดต้องฟังทีคุณ TCAS ครับฝากไว้ด้วยนะครับทีคุณ TCAS พบกันทุกวันทุกวันวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์วันเสาร์16 นาฬิกานะครับก็ติดตามกันได้นะสำหรับรายการที่คุณทีแคสนะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่ก้าวแล้วก็พี่นัทมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือพอดคาสต์รีวิวประจำวันนี้นะครับติดตามรายการทั้งหมดของเราได้ครับที่ www.thaipbspodcast.com นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือว่าช่องทางพอดคาสต์ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google PodcastSpotify SoundCloud นะครับเยอะจนพูดไม่หมดแล้วตอนนี้เยอะจริงอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Facebook ของเราด้วยนะครับ Thai PBS Podcast Instagram Twitter ได้หมดเลยนะครับคำเดียว Thai PBS Podcast ครับและกลับมาพบกับรายการ Podcast Review นะครับทุกวันจันทร์เวลา10 โมงเช้าและชมอีกครั้งหนึ่งเวลา2 ทุ่มนะครับช่วงนี้เราทั้ง4 คนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้มีข่าวที่ถือว่าเป็นความหวังต่อวงการวิทยาศาสตร์และมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ครับเพราะบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนในสหรัฐเปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในเฟสที่3พบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้มากกว่า 90% เลยครับ
บริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยาในสหรัฐเปิดเผยผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ที่ร่วมพัฒนากับบริษัทไบออนเทคจากเยอรมนีในเฟสที่3พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 มากกว่าร้อยละ90ครับและไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยได้ทดลองกับอาสาสมัครกว่า 43,500 คนใน6ประเทศวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ต้องฉีด2ครั้งต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เย็นจัดทางบริษัทมีแผนที่จะยื่นขออนุมัติเพื่อใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินภายในสิ้นเดือนนี้และตั้งเป้าผลิตในปีนี้50ล้านโดสครับมีผลการศึกษาพบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมามลพิษโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับพื้นดินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในซีกโลกเหนือแม้ว่าโอโซนจะช่วยป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์แต่เมื่ออยู่ในระดับพื้นดินที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของคนและทำลายพืชได้ครับและพี่หญิงมณีนาฏอ่อนพรรณนาจะพาไปทำความรู้จักกับ AI ที่เข้ามาช่วยจัดยาตามแบบแพทย์แผนจีนที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องลดข้อผิดพลาดในการจัดยาและยังช่วยแยกยาบางชนิดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ด้วยครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science Tech Weekly Update ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์เลยครับ